สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับบ่ายนี้มีคำตอบนะครับวันนี้อยู่กับคุณสุตาสุชีพิเชษพันธ์นะครับและผมธีรวัฒน์พึ่งทองวันนี้คุณนุ้ยมาทำหน้าที่แทนน้องนุ่น1วันใช่ค่ะเป็นโอกาสดีมากคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะยังคงมีคำถามอยู่เรื่องของกัญชานะฮะหลังจากที่เราปลดล็อกกันมานี่ก็ร่วม2สัปดาห์พอดีเลยนะฮะจากบัญชียาเสพติดนะฮะหลายคนก็ติดตามข่าวสารกันอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ยประโยชน์กับโทษที่มันจะได้รับเนี่ยมันชั่งน้ำหนักกันแล้วเนี่ยมันจะต้องยังไงล่ะค่ะเพราะว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมาถ้าติดตามข่าวเราก็จะเห็นว่ามีหลายๆข่าวคราวที่มีการเสพเกินขนาดหรือเปล่ามีคนได้รับผลกระทบไปไหมเป็นมุมด้านหนึ่งแต่ว่าก็เห็นถึงการที่ในส่วนของร้านอาหารต่างๆเนี่ยเขาก็นำประโยชน์ตรงนี้ค่ะมาเพิ่มในการดีไซน์รูปแบบของเมนูอาหารแล้วก็ดึงให้ลูกค้าเนี่ยมาใช้บริการได้คือในมุมประโยชน์กับมุมโทษของมันตรงนี้วันนี้เดี๋ยวมาคุยกันนะคะว่าการที่เราจะนำมาใช้แล้วให้เกิดความปลอดภัยในขณะเดียวกันเป็นประโยชน์ทางด้านการแพทย์ด้วยเนี่ยจุดพอเหมาะพอควรมันอยู่ตรงไหนและอะไรที่เราควรจะรู้ในการที่จะเริ่มต้นใช้กันบ้างใช่เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเวลาที่เราได้รับกัญชาเข้าไปเนี่ยคือพูดตรงๆก็แต่ละคนมันมีอาการไม่เหมือนกันบางคนได้รับไปนิดเดียวน้อยมีอาการแพ้ก็มีบางคนเยอะๆก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราคุยกับคุณหมอกันผ่านทางระบบซูมนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งถ้าเกิดมีคำถามสามารถที่จะฝากแล้วก็ติดตามได้ไปทาง Facebook Live นะครับ 9mcot นะฮะฝากคำถามเกี่ยวกับกัญชาเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราจะได้คุยกับคุณหมอกันวันนี้นะครับเรียนเชิญทางรองศาสตราจารย์นายแพทย์สำมนโฉมฉายนะครับอาจารย์เป็นรองประธานกรรมการบริหารศูนย์พิษวิทยาศิริราชนะครับอยู่ในระบบซูมคุยกับเรานะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะอ่ะเริ่มกันก่อนเลยว่าในเอาเป็นในเชิงของกฎหมายก่อนแล้วกันนะครับคุณหมอฮะว่าการที่เราปลดล็อกกัญชาออกมาจากบัญชียาเสพติดแล้วเนี่ยในทางกฎหมายเท่าที่เราฟังกันถึงแม้ว่าตัวพระราชบัญญัติของกัญชงกัญชาที่เสร็จสมบูรณ์แล้วมันจะยังไม่ได้ออกมาแต่ว่ามันมีกฎหมายหรือมีกฎต่างๆที่ออกมาใช้ประกอบในการที่จะควบคุมการใช้กัญชาให้มันถูกต้องถูกทางเนี่ยนะครับอะไรในเบื้องต้นที่ประชาชนทั่วไปสามารถจะทำได้ก่อนแล้วกันฮะโอเคสิ่งที่ทำได้ก็คือปลูกได้ครับนะก็คือต้องจดแจ้งตามระเบียบที่อย.มีไม่ว่าจะโดยเอกสารหรือทางเว็บไซต์นะฮะนอกจากนั้นก็มีการครอบครองแล้วขายได้เฉพาะส่วนที่ขายได้เช่นใบกิ่งก้านนะครับที่สามารถขายได้แล้วก็สารสกัดครับที่มีส่วนประกอบของสารสำคัญคือ THC ไม่เกิน 0.2% ครับอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเอาง่ายๆเลยอย่างเราเนี่ยจะไปใช้ในการประกอบอาหารในครัวเรือนอย่างนี้สามารถทำได้เลยถูกไหมคะอาจารย์สามารถทำได้ครับแล้วก็ต้องมีความเข้าใจมีความระมัดระวังก็คือสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากจะปลูกที่บ้านของเราเนี่ยเราไปจดแจ้งจากทางอย.ที่เมื่อสักครู่คุณหมอบอกเรียบร้อยซึ่งแน่นอนว่ามีคนที่เขาไปลงทะเบียนกันเยอะมากตามข่าวที่เราได้ติดตามกันเนี่ยนะฮะสมมุติว่าเราปลูกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ของเราเองในครัวเรือนได้ตามปกติเลยถูกไหมฮะเป็นอย่างนั้นถูกต้องใช่ไหมได้ครับครับไม่ว่าจะเอาไปทำอะไรก็ได้ก็คือเอาไปทำอาหารบริโภคได้ครับครับครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราปลูกไว้ที่บ้านเอาไปทำอาหารบริโภคอาจจะไปต้มเป็นเครื่องดื่มเป็นชาหรือว่าไปผสมกับเมนูอาหารก็ตามแต่ถ้าเกิดมีคนในบ้านเกิดแบบอยากที่จะลองเหมือนกับเป็นเสพแบบสันทนาการอย่างนี้แหละฮะแต่ว่าอยู่ในบ้านของเราเองนะฮะคือจริงๆในขณะนี้เนี่ยกฎหมายไม่ได้ห้ามครับแต่ถามว่ามันใช่จุดประสงค์ของสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขมาไหมมันไม่ใช่จุดประสงค์นะครับเท่าที่ทางกระทรวงประกาศออกมาคือจุดประสงค์ทางการแพทย์นะฮะแล้วก็สุขภาพแล้วก็ไม่ใช่เพื่อการใช้เพื่อสันทนาการครับตรงนี้คือยังเป็นช่องว่างที่ยังมีความกังวลอยู่ครับใช่มันเลยทำให้เกิดข้อกังวลเหมือนกันว่าคือโอเคล่ะกฎหมายอาจจะไม่ได้ห้า มแต่ว่าเจตนาไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่คนที่ใช้เนี่ยเราก็ไม่รู้เพราะเขาไปใช้กันในบ้านของตัวเองด้วยใช่แล้วการใช้มันได้แค่ไหนยังไงถ้าเราเอามาทำเองเนี่ยเรื่องของสารสกัดที่ออกมาตรงนี้เองค่ะในมุมของคุณหมอเองการที่เราจะควบคุมดูแลเนี่ยมันควรจะต้องลงรายละเอียดยังไงบ้างคะ
หมายถึงใช้ในครัวเรือนใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเอามาต้มเองที่บ้านเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการวัดได้ว่าเอ๊ะต้มไปมากน้อยแค่ไหนยังไงเราควรจะต้องดูแลยังไงบ้างคะคุณหมอประเด็นคือใช้แต่น้อยนะครับผมก็เข้าใจว่าประชาชนก็คงมีความอยากลองยิ่งปลูกได้เองก็คงจะอยากใช้เพราะฉะนั้นประเด็นคือใช้แต่น้อยนะครับเพราะว่าการที่ใช้มากเกินไปมันก็จะเป็นความเสี่ยงได้นะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าในใบที่ปลูกออกมานั้นอายุของใบที่ต่างกันก็จะมีความเข้มข้นที่ต่างกันนะครับแล้วจริงๆแล้วเราก็มีองค์ความรู้ที่บอกว่าจริงๆแล้วขนาดไม่สูงมากครับขนาดของกัญชาที่มี THC 1 มิลลิกรัมขึ้นไปก็เริ่มทำให้เกิดอาการเคลิ้มสุขที่เรียกว่า euphoria ได้ละ2 มิลลิกรัมขึ้นไปก็เริ่มมีอาการเช่นเริ่มเดินเซเริ่มทรงตัวไม่ค่อยดีละนะครับเพราะตรงนั้นก็เริ่มเป็นปัญหาแล้วถามว่าขนาดไหนทำให้เกิดอย่างนั้นถ้าเอาตามหลักฐานวิชาการที่มีในประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณใบหนึ่งนะครับ1ใบใบเดียวนี้คือเริ่มมีผลแล้วใช่ไหมฮะก็คือใบหนึ่งเนี่ยมันก็โดยหลักฐานที่มีเนี่ยก็คือประมาณ1มิลลิกรัมของ THC นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเราคงต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็มีความสังเกตตัวเองนะครับซึ่งประเด็นก็คือผู้ที่ใช้เองอาจจะสังเกตตัวเองอาจจะยากนิดนึงเพราะฉะนั้นผมว่าเราต้องทำเรื่องนี้ด้วยความระมัดระวังครับก็ใช้ขนาดที่มันไม่สูงจนเกินไปนะครับครับทีนี้ผมถามต่อเลยว่าอย่างสมมติว่า1ใบที่เมื่อสักครู่คุณหมอบอกเนี่ยเวลาที่เราเอาไปผสมกับในอาหารแล้วซึ่งมันอาจจะมีอาการหรือว่าทำให้เกิดเรื่องของความเคลิ้มสุขอะไรต่างๆก็ได้เนี่ย1ใบที่ว่าที่มันอยู่ในเมนูอาหาร1จานเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างมันไปมีผลอะไรกับรสชาติอาหารไหมหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพได้หรือเปล่าฮะคือผลต่อสุขภาพนี่ก็คืออาจจะทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายนะครับเพราะโดยฤทธิ์ที่เราพูดถึงก็ที่เราใช้กับกัญชาคือฤทธิ์ทำให้เกิดความผ่อนคลายอีกส่วนหนึ่งก็คือ THC มีฤทธิ์กระตุ้นความอยากอาหารก็จะทำให้คนมีความเจริญอาหารมากขึ้นที่ผมมองเห็นผลทางสุขภาพก็คงจะประมาณนั้นครับนั่นหมายความว่าบางคนเนี่ยอาจจะบอกอันให้อย่างนั้นลองก่อนปลูกที่บ้านแล้วเอาสักใบหนึ่งไปต้มกับน้ำแล้วดื่มเพื่ออาจจะช่วยให้เรานอนหลับง่ายขึ้นแบบนี้เป็นการเริ่มต้นที่ถือว่าโอเคไหมคะคุณหมอถ้าเกิดว่าจะทดลองเพื่อรักษาปัญหานอนหลับปกติเราไม่ได้ใช้กัญชาเพื่อจัดการปัญหานอนหลับถูกไหมฮะคงต้องแยกประเด็นผมคิดว่าเราคงต้องอยู่กับหลักวิชาการพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันที่บอกว่ากัญชาทางการแพทย์ที่ใช้เนี่ยไม่ได้ใช้กับปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับแล้วถ้ามีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับเนี่ยเรามีแนวทางการจัดการที่เหมาะสมในทางการแพทย์แผนปัจจุบันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต้องมองให้ชัดเจนแล้วก็จัดการปัญหาให้ตรงจุดแล้วก็ตามจุดประสงค์ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบสุขภาพของประชาชนเนี่ยมีจุดประสงค์ออกมานะครับเราคงต้องไม่เบี่ยงเบนไปจากจุดประสงค์ตรงนั้นบอกใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการแพทย์เพื่อสุขภาพก็มันมีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนประโยชน์ที่ชัดเจนที่พูดถึงประเด็นทางสุขภาพอยู่ครับเพราะฉะนั้นผมมองว่านอนไม่หลับนี่ออกจะเป็นการประยุกต์ใช้ที่เป็นความเข้าใจของตัวเองที่นำไปประยุกต์ใช้ที่ขยายความออกไปครับเห็นหลายๆคนเข้าใจแบบนั้นว่าแนะนำกันว่านอนไม่ค่อยหลับหรอก็ลองดื่มสักนิดผมเข้าใจฮะเพราะว่าทุกวันนี้แหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตก็จะพูดถึงอะไรทำนองนี้เยอะแล้วก็จะมีการรับข้อมูลจากสื่อทำนองนี้เยอะครับถามว่ามันได้ไหมมันได้ครับแต่ถามว่าผมคิดว่ามันเป็นวิธีที่ควรไปไหมคำตอบก็คือมันมีแนวทางการจัดการปัญหานอนไม่หลับที่ดีอยู่นะครับดีกว่าเพราะถ้าเรานอนไม่หลับบ่อยๆเราใช้มันทุกวันเรากำลังจะเข้าสู่ความเสี่ยงต่อการเสพติดหรือเปล่านั่นสิค่ะนั่นคือคำถามต่อไปนะครับครับแล้วจริงๆคุณหมอแนะนำยังไงสำหรับครัวเรือนที่บ้านว่าเราควรจะใช้เพื่ออะไรดีฮะสำหรับคนตามบ้านทั่วๆไปเลยสมมุติใช้เพื่ออะไรดีเหรอครับผมคิดว่าใช้เพื่อทำอาหารในโอกาสพิเศษนะครับก็คงจะเป็นการแต่งเติมสีสันในโอกาสพิเศษใช่ไหมฮะแล้วก็ใช้ในขนาดที่ไม่สูงเกินไปไม่ได้ใช้เป็นประจำครับนะครับเพราะในการครับเชิญครับครับแปลว่าสมมุติว่าบางคนที่เขาดื่มเอามาผสมกับน้ำต้มร้อนอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ใบกัญชาเข้าไปดื่มทุกวันอย่างนี้อันนี้ก็ไม่แนะนำใช่ไหมฮะถ้าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะเพราะว่า
เราใช้ทุกวันถึงระยะหนึ่งเราจะเข้าสู่จำกัดความของความเสี่ยงของการเสพติดในตัวนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูเลยว่าการเสพติดกัญชาเป็นยังไงคนที่ใช้ทุกวันหรือเกือบทุกวันเป็นเวลานานๆเดือน2เดือน3เดือนขึ้นไปถ้าทำอย่างนั้นก็จะเข้าสู่ตรงนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นค่ะทีนี้อย่างพอในครัวเรือนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อาจจะยังมีความเข้าใจคาดเคลื่อนกันเยอะความที่ใหม่ๆแบบนี้ค่ะสิ่งที่เราจะต้องระลึกไว้ในการที่จะเริ่มต้นรู้จักหรือว่าใช้เขาเนี่ยมันมีข้อจำกัดยังไงกับคนกลุ่มไหนเป็นพิเศษที่ต้องระมัดระวังมากๆเลยไหมคะคุณหมอครับสำคัญที่สุดที่เป็นห่วงที่สุดนะครับคือคนอายุน้อยผมขอใช้คำว่าคนอายุน้อยคืออายุไม่เกิน25ปีค่ะนะครับกัญชามีสารอยู่ในนั้นหลายอย่างเยอะมากยุ่งกับกลไกต่างๆของสมองคนเยอะมากนะครับประเด็นก็คือคนที่อายุน้อยกว่า25ปีซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นวัยรุ่นกับผู้ใหญ่ตอนต้นเนี่ยเป็นคนที่มีความเสี่ยงที่จะเสพติดได้สูงอันนี้มีการศึกษาจากต่างประเทศชัดเจนแล้วสมองเนี่ยสมองคนเนี่ยพัฒนาไปจนถึงวัยนั้นนะครับ25ปีนะครับซึ่งมันก็จะทำให้พัฒนาการของสมองในด้านต่างๆเสียไปไม่สมบูรณ์ตามศักยภาพที่ควรจะเป็นนะครับซึ่งทุกวันเราก็ทราบแล้วว่าสมองคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของตัวเองของครอบครัวแล้วก็ของสังคมนะฮะเพราะฉะนั้นการที่คนขาดความสามารถในการเรียนรู้ในการจำการตัดสินใจนะครับก็มันก็เป็นความสูญเสียที่เอาคืนไม่ได้นะครับเพราะว่าพอเสียศักยภาพในการเจริญเติบโตแล้วเสียแล้วเสียเลยของพวกนี้พอถึงวัยที่มันหยุดโตแล้วมันก็หยุดโตแล้วครับนะฮะหยุดพัฒนาก็หยุดละนะครับนอกจากนั้นก็มันก็จะมีเรื่องนี้ฮะเรื่องเสพติดและเรื่องพัฒนาการในคนอายุน้อยที่สำคัญกลุ่มอื่นๆที่สำคัญก็จะเป็นกลุ่มหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ให้นมลูกนะครับมีคนเชื่อว่าการใช้อาจจะมีผลอะไรกับการตั้งครรภ์ในทางที่ช่วยก็ตามอันนี้เป็นอะไรที่เป็นความเชื่อที่น่ากังวลนะครับเพราะมันสามารถจะผ่านไปยังทารกได้แล้วก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียได้นะครับอันนี้ก็มีการศึกษาชัดเจนจากต่างประเทศนะครับนอกจากนั้นคนกลุ่มอื่นที่เป็นก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้ยาหลายอย่างเพราะว่ากัญชาก็เป็นสารเคมีอย่างหนึ่งนะครับสารที่อยู่ในกัญชาไม่ว่าจะเป็น THC หรือ CBD ที่เราจะได้ยินกันนะครับ THC ก็คือ Tetrahydrocannabinol CBD ก็คือ Cannabidiol นะครับพวกเนี้ยมีการทำปฏิกิริยากับยาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เรามีผู้สูงอายุที่ใช้ยาจำนวนหลายๆอย่างเรื่องเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรนะครับยาลดความดันยาเบาหวานยาละลายริ่มเลือดอะไรพวกนี้นะครับยาพวกนี้มีปฏิกิริยากับสารที่อยู่ในกัญชาแล้วก็ทำให้เกิดการแปรปรวนทำให้เกิดผลเสียทำให้เกิดความเจ็บป่วยถึงเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับแปลว่าต้องระวังครับกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอื่นๆอยู่ก่อนที่จะใช้เนี่ยจำเป็นมากว่าจะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนจะต้องปรึกษากับคุณหมอที่เป็นแพทย์ประจำตัวอยู่ด้วยนะใช่ครับควรจะต้องปรึกษาครับเพราะว่าทุกวันนี้แม้กระทั่งใช้ยาหลายอย่างในยากลุ่มนั้นก็อาจจะมีปฏิกิริยากันอยู่แล้วคุณหมอก็ต้องมีการพิจารณาอย่างระมัดระวังอยู่แล้วการเพิ่มปัจจัยอื่นเข้าไปนะครับก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นไปอีกซึ่งของพวกนี้เราเจอคนไข้ที่มาที่โรงพยาบาลอยู่นะครับครับค่ะแต่ว่าปัญหามันกลายเป็นว่าคือเวลาที่คนไข้บางคนใช้เนี่ยไม่ได้ไปถามคุณหมอด้วยไงใช้เลยทดลองเลยทดลองเลยหรือว่าไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชากัญชงอะไรมาโดยที่ไม่ได้รู้ว่ามีผลกับยาที่เรากินรักษาอยู่อันนี้น่ากังวลนะฮะคุณหมอฮะใช่ครับเพราะว่าความเข้าใจก็คือเป็นสารจากธรรมชาติมันไม่เป็นอันตรายมันไม่ทำอะไรกับสารเคมีซึ่งจริงไม่เป็นความจริงฮะมันก็คือสารที่เข้าไปในร่างกายนะครับแล้วมันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ครับแล้ววัยรุ่นเนี่ยเวลาที่อย่างคุณหมอบอกเมื่อสักครู่ว่าอายุต่ำกว่า25ปีมีแนวโน้มที่จะมีผลกับพัฒนาการด้านสมองมันมีปริมาณที่บ่งบอกไหมฮะว่าเขาเสพไปปริมาณขนาดไหนหรือว่าได้รับไปขนาดไหนแล้วเนี่ยที่มันจะเริ่มส่งผลกับสมองของเขาหรือว่าร่างกายของเขาอะฮะจริงๆปริมาณน้อยๆก็เริ่มแล้วนะครับนะครับเพราะว่า
ก็อย่างที่บอกฮะแค่1มิลลิกรัมมันก็เริ่มทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าเคลิ้มสุกค่ะคือเรียนะครับดังนั้นปริมาณน้อยๆมันก็เริ่มทำให้เกิดอาการได้แล้วนะครับครับอย่างนั้นผมสรุปในเบื้องต้นตรงนี้ก่อนสำหรับวัยรุ่นหรือว่าคนที่เป็นอายุต่ำกว่า25ปีลงมาเนี่ยไม่ควรจะใช้ในกรณีใดทั้งสิ้นเลยยกเว้นว่าคุณหมอสั่งยกเว้นว่ามีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องใช้ใช่ครับซึ่งมันก็จะมีโรคเฉพาะบางอย่างเท่านั้นที่ใช้ได้ถูกครับแล้วก็ควรคุณพ่อคุณแม่ครูอาจารย์ควรจะช่วยกันดูแลให้มีความเข้าใจว่ามันโอเคทุกวันนี้มันมีอะไรใหม่ๆมาก็อยากจะลองแต่ก็เข้าใจครับว่าต้องเข้าใจว่ามันมีข้อเสียอยู่มากครับงั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวคุยกับคุณหมอต่อถึงเรื่องเกี่ยวกับฤทธิ์ของตัวกัญชาเองให้คุณผู้ชมได้เจาะลึกได้เข้าใจว่าไอ้ผลที่ว่ามันมีผลเสียมันมีผลดีเนี่ยมันมีตรงไหนของมันที่เอามาใช้ประโยชน์และตรงไหนที่สารอะไรที่มันไปทำให้เกิดปฏิกิริยาที่มันไม่ดีกับร่างกายของเราต่อสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราคุยกับคุณหมอสัมมนกันต่อเรื่องของกัญชาจริงๆแล้วมันยังมีคำถามที่เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้แต่บางครั้งเนี่ยคิดคำถามออกมาเนี่ยจะถามยังไงดีคือมันสับสนกับผลกระทบของกัญชามากเหมือนกันมันเริ่มไม่ถูกแต่ว่ามันมีข้อสงสัยเยอะใช่อย่างที่เราได้ยินข่าวคราวกันมาตั้งแต่ที่เราปลดล็อกกันมาครับคุณหมอฮะว่ามีเคสของคนไข้ในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์เนี่ยมีอาการแพ้บ้างมีอาการหลอนที่เกิดขึ้นมาอยู่หลายรายเหมือนกันซึ่งจริงๆเชื่อว่าก่อนหน้านี้ที่เราจะมีข่าวเรื่องปลดล็อกกัญชาก็น่าจะมีคนไข้ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากกัญชามาก่อนหน้านี้แล้วอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะมีเรื่อยๆครับมีเรื่อยๆมีตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วที่เริ่มมีการปลดล็อกมาเป็นขั้นตอนต่างๆครับเคสแต่ละรายที่เกิดขึ้นตั้งแต่อาย้อนกลับไป 2-3 ปีที่แล้วเลยก็ได้เขามาในลักษณะของอะไรมันเกิดอะไรขึ้นกับคนไข้ฮะมันที่เจอบ่อยๆมันจะเป็นลักษณะโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองซึ่งน่ากลัวนะครับคนที่ใช้ก็จะเป็นคนที่มีอายุเป็นผู้ใหญ่ถึงเป็นผู้สูงอายุที่ใช้ตอนนั้นก็จะใช้น้ำมันกัญชาในรูปแบบต่างๆนะครับหยอดไปแล้วก็มีอาการทางหัวใจตั้งแต่หัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับอาการแบบกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงนะครับจนกระทั่งอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงแบบอัมพาตมาคลึกอันนั้นคือสิ่งที่เราเจอหลายรายนะครับในหลายโรงพยาบาลนะครับครับมันมาจากค่ะมันมาจากแพ้อย่างนี้เหรอคะคุณหมอหรือว่ามันใช้เกินขนาดหรือว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรคะคือเราไม่ใช้คำว่าแพ้นะครับการแพ้นี่มันเป็นคำเฉพาะเลยที่เหมือนแพ้ยาอะไรพวกนี้มันไม่ใช่แพ้ครับแต่มันเป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากกัญชาซึ่งก็ต้องเข้าใจว่าจริงๆร่างกายคนเราเนี่ยมีความหลากหลายตัวคนเองก็อาจจะมีโรคประจำตัวอยู่หลายอย่างมีความเสี่ยงที่จะเกิดตัวโรคอยู่แล้วรวมทั้งมีการตอบสนองต่อกัญชาที่ไม่เท่ากันคนบางคนก็จะมีความไวซึ่งไม่ใช่แพ้นะครับเป็นแค่ความไวแล้วบวกกับปัจจัยอื่นของร่างกายมาใช้เข้าไปมันก็เลยเกิดเป็นอาการผิดปกติขึ้นมาอันนั้นก็เป็นแบบนึงที่เจออีกอย่างนึงที่เจอก็คือมีอาการทางระบบประสาทเนี่ยครับซึ่งก็เป็นอาการเฉพาะของกัญชานี่แหละคือกัญชาเนี่ยสารออกฤทธิ์หลักๆที่เราจะเจอกันที่เราพูดกันหลักๆอยู่2 อย่างก็คือ THC กับ CBD นะครับ THC tetrahydrocannabinol เนี่ยมันเป็นสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนะครับสารที่ทำให้เกิดอาการหลอนได้นะครับสารที่ทำให้เกิดอาการผ่อนคลายอะไรพวกนี้นะครับซึ่งถ้าน้อยๆมันก็จะแค่มีอาการเคลิ้มสุกอย่างผมพูดละมากขึ้นก็อาจจะเริ่มการทรงตัวไม่ดีมีอาการหลอนนะครับแล้วก็อาจจะเริ่มมีเรื่องของอาการหลอนประสาทซึ่งมันน่ากลัวมากสำหรับคนที่ไม่เคยเจอค่ะแล้วก็ครับก็คนส่วนมากก็จะบอกว่าเดินไปต่อไม่ได้อะครับคือกำลังจะเดินไปเนี่ยแต่มันเหมือนกับเท้าลอยจากพื้นแล้วก็ตัวลอยๆอะไรเงี้ยครับแล้วเหมือนแฟลชแบ็กเวลาสลับไปสลับมาอะไรเงี้ยคือคนไข้หลายๆคนจะให้ประวัติตรงกันทำนองนี้การที่เจอเนี่ยก็จะเจอในหลายรูปแบบเจอทั้งน้ำมันกัญชานะครับแล้วเจอทั้งอาหารที่ใส่ผลิตภัณฑ์
กัญชากัญชงอ่ะนะครับที่เราเจอเนี่ยก็เช่นมีคนอายุน้อยสุขภาพดีนะครับคนทำงานสำนักงานเนี่ยที่ไปซื้อคุกกี้มารับประทานคุกกี้นี่คือมีแบรนด์มีป้ายโปสเตอร์โฆษณาเป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วปกติคุณก็ต้องคิดดูว่าคุณซื้อคุกกี้มา1ชิ้นเนี่ยคุณทานคนเดียวไหมส่วนมากก็หลายๆคนก็จะทานคนเดียวจบนะครับปรากฏว่าคุณผู้หญิง 3-4 คนเนี่ยอายุ20กว่า30เนี่ยเขาแบ่งกันทาน4คนนะครับก็ถือว่าทานไม่เยอะนะสำหรับคุกกี้1ชิ้นก็ปรากฏว่าเขามีอาการจนกระต้องไปโรงพยาบาลนะครับจนต้องไปนอนพักรักษาตัวทำงานทำการไม่ได้อาการที่ว่าคืออาการคลื่นไส้อาเจียนประสาทหลอนเดินไม่ตรงอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยว่าอาหารที่เราเห็นขายอยู่ในสังคมทุกวันนี้มันมีของพวกนี้อยู่ปะปนอยู่แล้วก็ทำให้เกิดอาการแบบนี้ได้เราเห็นคนไข้จริงๆนะครับมีคนไข้ที่ไปทานอาหารที่บอกว่าเป็นหมูต้มกัญชงนะครับซึ่งการปกติกัญชงเนี่ยมันควรจะมี THC น้อยและมี CBD เยอะแต่ปรากฏว่าคนไข้คนนี้ก็มาด้วยอาการซึมหลับยาวเลยนะครับข้ามคืนเป็นวันข้ามคืนไปอีกวันนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือเมื่อกี้เนี่ยคุกกี้อันเมื่อกี้เนี่ยเราประเอิญเราได้ตัวอย่างของคุกกี้นั้นมาวิเคราะห์ที่แลบของเราด้วยนะครับถามว่าส่วนผสมของคุกกี้อันนี้มีกัญชามี THC อยู่สูงไหมคำตอบคือไม่ได้สูงมากแต่มันขนาดมันมากพอที่จะทำให้คนทานแค่1ใน4ชิ้นได้คิดว่าเขาทานได้เท่ากันเนี่ยเมาพอจะมีอาการอย่างนั้นได้เพราะอันนี้เป็นอะไรที่เราคงจะต้องคิดเหมือนกันนะครับว่าโอเคลิมิตที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นลิมิตที่ปลอดภัยเพียงพอหรือยังปกป้องประชาชนดีพอหรือไม่เพราะจากประสบการณ์จริงบางทีมันไม่ใช่เช่นนั้นนะครับนั้นคือประเด็นครับครับคุณหมอขาอย่าง THC กับ CBD เนี่ยคือมันเป็นสารที่ได้จากตัวกัญชากัญชงเหมือนกันแต่ว่าปริมาณอาจจะไม่เท่ากันแต่ประโยชน์เนี่ยคือมันมีทั้ง2ตัวเพียงแต่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับปริมาณแบบนี้ไหมคะคือตอนแรกเนี่ยอาจจะได้ยินว่าฝั่งนึงเป็นตัวดีฝั่งนึงเป็นตัวทำลายแบบนี้ค่ะจริงๆมันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ THC เองเขาก็มีข้อดีของเขาเพียงแต่เราก็จะต้องเลือกใช้ตามเหตุผลต่างๆข้อบ่งใช้ต่างๆที่จะใช้กับผู้ป่วยก็ต้องแล้วแต่ผู้ป่วยเป็นอะไรเราอยากจะใช้อะไรเพื่อเหตุผลอะไรเพราะฉะเราคงจะไม่บอกว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนไม่ดีใครเป็นตัวร้ายอะไรไม่ใช่ทำนองนั้นนะครับแต่ว่าใช้ด้วยเหตุผลอะไรจะต้องการฤทธิ์อะไรมาในการรักษานะครับครับครับถ้าเกิดเคสที่เราย้อนกลับไปคุยกันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยว่าเขาเข้ามามันมีผลจากสิ่งที่จะเป็นน้ำมันหยดกัญชาหรือว่าจากคุกกี้จากอาหารก็ตามแต่เนี่ยมันมีสิ่งกระตุ้นอื่นๆที่มันไปรวมกันด้วยทำให้เกิดผลให้มากขึ้นอะไรด้วยไหมฮะคุณหมอฮะหรือว่ามันเกิดจากตัวกัญชาล้วนๆได้เลยสำหรับน้ำมันกัญชาที่คนไข้ได้มาแล้วได้เป็นเกิดอาการของโรคหัวใจมาเนี่ยผมก็เชื่อว่าโรคส่วนตัวของคนไข้เองมีส่วนโรคพื้นฐานที่มันโรคเดิมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนทั้งหลายทั้งปวงที่ใช้น้ำมันกัญชาหลายคนก็มีโรคเดิมอยู่แล้วมีปัญหาทางสุขภาพอยู่แล้วถึงจะต้องการใช้เพื่อแก้ประเด็นทางสุขภาพของตัวเองครับนะครับส่วนคน4คนนั้นที่ซื้อคุกกี้มาทานนั้นสุขภาพดีครับแล้วก็ไม่ได้ใช้อย่างอื่นครับครับอย่างปกติเวลาที่สมมุติว่าเป็นคนไข้ในความดูแลของคุณหมอแล้วก็นำเรื่องของสารสกัดตรงนี้มาใช้ในการรักษาค่ะปกติมันต้องมีช่วงเวลาการใช้แล้วก็พักไปบ้างไหมคะหรือว่าระยะเวลาใช้ต่อเนื่องมันได้แค่ไหนเพื่อเลี่ยงผลกระทบแบบนี้ค่ะอ๋อฮะก็คือก็ต้องเรียนครับว่าจริงๆเราไม่ได้สำหรับการใช้ทางการแพทย์คือส่วนตัวผมไม่ได้ใช้กัญชาเพื่อรักษาผู้ป่วยเลยนะครับแต่โดยหลักการทางการแพทย์เนี่ยโรคที่บอกว่าใช้แล้วได้ประโยชน์เนี่ยมันคือโรคที่ใช้ยาอย่างอื่นมาแล้วแล้วมันไม่ได้ผลถึงจะมาใช้กัญชาเป็นการรักษาร่วมตามหลักฐานที่มีว่ามันได้ประโยชน์รักษาร่วมนะฮะนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นคนไข้พวกเนี้ยผ่านการรักษาอื่นมาแล้วครับตามการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันที่ได้มาตรฐานที่เป็นมาตรฐานแต่มันยังได้ผลไม่ดีพอก็เลยใช้กัญชาเลยใช้สารสกัดจากกัญชามาเป็นการรักษาร่วมเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกใช้สารตัวนี้ก็แสดงว่า
เราคำนึงถึงผลดีผลเสียแล้วเราก็จะเลือกใช้กัญชาเมื่อผลดีมันมากกว่าผลเสียไม่ได้แปลว่าไม่มีผลเสียเลยบางครั้งเราต้องยอมรับว่าเขามีผลเสียแต่เราได้พิจารณาแล้วได้พูดคุยกับผู้ป่วยแล้วก็ตกลงกันว่าโอเคเรายอมรับนะว่าจะมีผลเสียแบบนี้แล้วเป็นสิ่งที่ยอมรับได้แล้วก็เดินหน้าต่อไปหมายความว่าถ้าจะใช้เป็นมาตรฐานในการวินิจฉัยของแพทย์เนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานว่าจะเป็นทางเลือกสุดท้ายจะพูดแบบนี้ได้ไหมฮะก็เป็นการรักษาไม่ใช่ทางเลือกสุดท้ายหรอกครับเป็นการรักษาทางเลือกทางหนึ่งนะครับหลังจากที่เรารักษาด้วยวิธีมาตรฐานอื่นมาแล้วครับมีโรคอะไรที่เหมาะสมที่จะใช้ทางเลือกในการใช้กัญชาในการรักษาบ้างฮะก็มีหลายโรคนะครับก็ที่พูดกันก็จะตามแนวทางที่กรมการแพทย์ออกมานะฮะก็จะมีเช่นภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากยาเคมีบำบัดนะครับมีโรคลมชักจำเพาะบางประเภทเท่านั้นที่รักษายากแล้วก็ดื้อต่อยารักษาต่างๆโรคกล้ามเนื้อหดเกร็งโรคปลอกประสาทแข็งเกร็งนะครับภาวะปวดประสาทซึ่งพวกนี้มันมียาอื่นๆแต่ว่าเราก็ใช้มาเป็นการรักษาเสริมอย่างที่ว่านะครับภาวะเบื่ออาหารในคนไข้ที่เป็นเอชที่มีน้ำหนักตัวน้อยอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ในคนไข้ที่เป็นคนไข้ระยะสุดท้ายที่เป็นการดูแลประคับประคองอาจจะใช้เพื่อให้คุณภาพชีวิตคนไข้ดีขึ้นนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นคนไข้ระยะสุดท้ายที่เป็นการดูแลแบบตามอาการประคับประคองนะครับเพราะมันจำเพาะมากๆครับครับค่ะแล้วผลจากตัวเอฟเฟกต์ของกัญชาเนี่ยเวลาที่มันเกิดขึ้นมันเป็นระยะยาวหรือว่ามันพอหยุดใช้มันก็หายฮะผลที่ได้เนี่ยมันก็พอหยุดใช้มันก็จะหายนะครับผลก็จะหมดไปนะครับยกเว้นผลที่เสพติดมันก็จะทำให้คนต้องมีความต้องการเสพจะมีอาการของการถอนยาอะไรพวกนี้นะครับแต่สำหรับคนที่สุขภาพไม่ดีเขามีอาการเบื่ออาหารเขาทานอาหารไม่ได้น้ำหนักตัวน้อยเขาได้ไปก็อาจจะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นก็อาจจะทำให้สุขภาพโดยรวมมีสภาพดีขึ้นครับแต่ในทางของผลที่เป็นการเสพติดเนี่ยคนที่เสพติดแล้วเขาเหมือนกับยาเสพติดประเภทอื่นไหมฮะว่าจะต้องใช้ถี่ขึ้นใช้ปริมาณเพิ่มมากขึ้นไปด้วยจะเหมือนแบบนั้นเลยไหมฮะอันนั้นคือเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องการเสพติดครับใช่ครับอันนั้นก็คือเป็นเคสที่คุณหมอเคยเจอมาแล้วตั้งแต่เปิดกัญชาเสรีนะคะสัก2อาทิตย์มานี้มีเคสใหม่ๆเกิดขึ้นบ้างไหมคะคุณหมอก็มีคนไข้มาครับก็อย่างที่ว่าครับก็มีคนไข้ที่มีอาการเมาประสาทหลอนหรือมีอาการหมดสติมาโรงพยาบาลก็จากการที่ใช้เองเสพเองแบบนี้นะคะอีกมุมนึงค่ะนอกจากใช้เองเสพเองเราก็จะเห็นว่าถ้าเราเทียบเหมือนบุหรี่เหมือนสารเสพติดชนิดนึงเนี่ยบางทีไม่ได้ใช้เองไม่ได้สูบเองแต่เป็นมือสองควันใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเรื่องของควันของกลิ่นแบบนี้ค่ะผลกระทบกับคนรอบข้างถ้าอยู่ใกล้แล้วได้สูดเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันรุนแรงมากน้อยแค่ไหนต้องระวังยังไงบ้างไหมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีการศึกษาวิจัยกันเยอะมากถามว่าคนที่อยู่ใกล้ๆคนที่สูบกัญชาสูบนะครับทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่าการสูบกัญชามีหลายลักษณะอันนี้ก็ต้องทราบแล้วคนในสังคมก็ต้องทราบสูบมีตั้งแต่เอามามวนสูบเหมือนคล้ายๆบุหรี่อย่างนี้ถูกไหมครับค่ะมีการสูบแบบเป็นบ้องถูกไหมครับค่ะเป็นบ้องแล้วก็มีการสูบผ่านบุหรี่ไฟฟ้าถูกไหมฮะค่ะเอาสารสกัดกัญชาไปใส่ในเครื่องสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สูบนะครับมีการศึกษาวิจัยเลยบอกว่าคนที่อยู่ในบริเวณนั้นบริเวณใกล้เคียงได้รับเข้าสู่ร่างกายอันนี้ได้รับแน่นอนนะครับมีหลักฐานนะครับยืนยันนะฮะผลต่อสุขภาพมันก็สามารถจะเกิดได้คล้ายๆกับ1ถ้ามีการสูบที่สูบเหมือนบุหรี่ก็1จะมีผลที่คล้ายๆบุหรี่บวกกับผลที่เกิดจากการได้รับสารออกฤทธิ์จากกัญชาเข้าไปนะครับนอกจากนั้นมันยังมีคนที่แพ้อันนี้คือแพ้จริงๆละค่ะก็คือแพ้แบบที่เป็นผื่นมีความดันโลหิตต่ำมีอาการหายใจลำบากมีรายงานแล้วในต่างประเทศนะครับคนไข้อยู่ในบริเวณที่เป็นห้องเดียวกันกับการที่มีคนสูบกัญชาและคนไข้แพ้รุนแรงเป็นอาการที่เป็นอันตรายคุกคามต่อชีวิตต้องไปรักษาฉุกเฉินที่โรงพยาบาลแล้วก็พอเขารอดมาได้หายมาได้ก็มีการเอามาทำการทดสอบมาทำเทสว่าแพ้หรือเปล่านะครับ
ก็บอกว่าคนไข้คนนี้แพ้กัญชาจริงๆโอ้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังครับว่าการสูบแบบสูบบุหรี่มือสองเนี่ยเป็นอันตรายในกรณีของกัญชาครับมีคำถามจากทางบ้านเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับเวลาที่จะไปทำการปรุงอาหารเนี่ยมันมีวิธีการปรุงอะไรที่จะต้องมีเฉพาะเจาะจงสำหรับการปรุงเมนูกัญชาหรือว่าต้องใช้ความร้อนอะไรเท่าไหร่ยังไงไหมฮะคุณหมอมีคำแนะนำไหมฮะโอเคก็คือการที่เราใช้ความร้อนมันจะเป็นการกระตุ้นให้สารกัญชาสารต้นนะครับ THCA มันถูกกระตุ้นไปเป็น THC ที่มากขึ้นนะครับมันก็จะออกฤทธิ์มากขึ้นนอกจากนั้นมันก็เป็นสารที่ละลายได้ดีในไขมันนะครับดังนั้นก็คำแนะนำในขณะนี้ก็คือถ้าทานก็ไม่ทานส่วนที่เป็นน้ำที่เป็นน้ำมันที่เหมือนถูกสกัดออกมาแล้วเพราะตรงนั้นจะมีความขุ่นข้นของสารออกฤทธิ์ของกัญชาสูงมากนะครับแล้วก็ใช้ในขนาดที่ไม่สูงเกินไปอย่างผมเรียนแล้วครับเพราะว่าพอเรานำไปปรุงด้วยความร้อนมันก็จะทำให้มีสารออกฤทธิ์มากขึ้นก็จะทำให้เกิด อาการต่างๆได้มากขึ้นนั้นก็เราก็จะควบคุมผลที่เกิดขึ้นได้ด้วยการที่ไม่ใส่ในขนาดที่สูงเกินไปอ๋ออ่าละครับวันนี้ได้ข้อมูลพอสมควรนะฮะเดี๋ยวเราคงต้องติดตามแล้วก็ศึกษาผลกระทบกับสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็ข้อดีข้อเสียของมันต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับหมอครับขอบคุณครับยินดีครับครับสวัสดีครับนะฮะก็เรียกว่าเอาละฮะมีทั้งข้อดีข้อเสียเพราะฉะนั้นยังต้องหาข้อมูลกันต่อมันยังใหม่ใช่เพราะแต่ละคนเนี่ยมีเอฟเฟกต์ของแต่ละคนแตกต่างกันไปความไวกับตัวสารต่างกันใช่นะครับเดี๋ยวพักกันอีกครั้งนึงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุณผู้ชมมีโครงการดีๆมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากนะฮะสักครู่เดียวฮะดีมาฝากคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยเขาเดินหน้าโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังจากโควิดนะครับด้วยเศรษฐกิจ BCG ที่เขาเรียกว่าโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG จะเปิดรับบัณฑิตจบใหม่นะครับแล้วก็รวมถึงประชาชนในพื้นที่กว่า 68,000 กว่าคนในพื้นที่ที่ครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะฮะที่ต้องการจะเข้ามาร่วมงานเป็นทีมอวเนี่ยมาทำงานกับทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ภาคประชาสังคมในงานในพื้นที่ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อจะขับเคลื่อนโครงการ U2T for BCG ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเป็นรายตำบลทั่วประเทศเลยทีนี้คุณผู้ชมอยากจะรู้ว่า U2T for BCG มันคืออะไรฮะค่ะ U2T University to ตำบล นะคะก็ตรงตัว for BCG ค่ะ Bio Circular Green Economy เศรษฐกิจที่เน้นเรื่องของชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็เน้นของเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะมันจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนเนี่ยนะคะวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ค่ะเขาก็จะจัดสรรบุคลากรที่มีศักยภาพที่อยู่ในระหว่างการหางานหรือว่ากำลังทำงานอยู่ในปัจจุบันก็ได้นำไปช่วยเหลือชุมชนต่างๆให้มีการเติบโตแล้วก็เพิ่มรายได้ให้สูงขึ้นอย่างยั่งยืนนะคะคนที่เข้าร่วมโครงการนี้ต้องทำอะไรบ้างต้องเข้าไปทำงานกับชุมชนค่ะ3เดือนผ่านการใช้หลักการ BCG ตรงนี้นะคะไปเพิ่มรายได้ของแต่ละตำบลทั้งสิ้นเนี่ยร้อยละ10นับจากวันเริ่มโครงการไปจนสิ้นสุดโครงการ3เดือนต่อเนื่องเนี่ยค่ะทั้งบัณฑิตแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการจะร่วมโครงการนี้นะคะ U2T for BCG ก็สามารถไปลงทะเบียนได้เขาเปิดเว็บไซต์นะคะ u2tbcg.com ค่ะตั้งแต่บัดนี้เลยนะคะก็ไปสมัครกันได้จนกว่าจะครบจำนวนตามที่กำหนดระยะเวลาทำงาน3เดือนจะนับตั้งแต่1กรกฎาคมไปจนถึง30กันยายนนี้ค่ะถ้าเกิดสนใจนะคะโทรไปถามเพิ่มเติมได้เลยรายละเอียดต่างๆนะคะที่1313ครับก็ลองศึกษาหาข้อมูล BCG ทางเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยตอนนี้มีข้อมูลออกมาพอสมควรเราจะได้รู้ข้อมูลเบื้องต้นนะเพราะว่าถือเป็นโครงการที่เป็นวาระสำคัญของไทยเราที่จะเชื่อมโยงไปถึงการประชุมเอเปกที่เราจะเป็นเจ้าภาพช่วงปลายปีพฤศจิกายนนี้ด้วยนะฮะซึ่งไทยเราเนี่ยจะนำเสนอผลงานโครงการ U2T for BCG เพื่อให้ผู้นำแต่ละประเทศเนี่ยเห็นเป็นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ของไทยเราที่เราจะขับเคลื่อนด้วย BCG และหลังจากนั้นมันจะได้เป็นโมเดลต้นแบบเผื่อว่าประเทศอื่นๆเขาจะเอาไปปรับใช้กับเศรษฐกิจของประเทศเขาได้ค่ะเป็นโอกาสดีเลยนะคะน้องๆ นักศึกษาหางานอยู่หรือว่าเริ่มต้นทำงานแล้วอยากจะเข้าร่วมโครงการแนะนำกันเลยครับส่วนวันนี้รายการหมดเวลาแล้วนะครับเราสมควรลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ